ก่อนที่แสงอาทิตย์จะส่องแสงเป็นไงเดี๋ยวถ้าตายกลัวเขาจับได้ว่าโกหกนี่มีอย่างที่ไหนเขาไม่รับงานกันทั้งคู่แต่ไปโกหกว่าแต่ละฝ่ายรับงานแล้วเพื่อให้เขารับงานโหแกคิดได้ไงเนี่ยวิธีการเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่าผลลัพธ์ปะเดี๋ยวนี้แสบรับงานแล้วนะส่งในความเม้นมาแล้วได้สัญญาจากครามแล้วเหมือนกันถ้าอย่างนั้นฝากด้วยนะฉันไปคุมรัสก่อนจ้าCheers ดื่มค่ะเธอได้มันสุดยอดจริงๆพลอยสวยตอแหลได้โล่เบาได้เบาค่ะคุณเนสลืมไปว่ามีท่านประธานกับคุณเมฆอยู่ด้วยอ่ะนี่สนิทกันแล้วเหรอยุ่มหัวกันบ่อยๆก็ค่อยๆคุ้นเคยกันเองค่ะท่านประธานอย่าถ้าวันหลังใครว่าพลอยสวยโง่นี่ฉันเถียงใจขาดเลยนะฉลาดสมแล้วกับที่ทำให้ลูกชายฉันหลงถึง2รอบฉลาดแล้วก็สวยด้วยนะคะมันจบดีลแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็ดำเนินการตามโปรดักชั่นแพลนได้เลยใช่ไหมครับคุณโปรเจกต์โคดิเนเตอร์ Yes sir แป๊บนึงนะคะค่ะมาฮะว่าไงนะเป็นไรเปล่าพอสวยอามาเข้าโรงพยาบาลแกขับดีๆก็ได้เราโอเคซอสฟิลขนาดเนี้ยแสดงว่าโอเคแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้โอเคหรอกแต่ว่าก็เตรียมใจไว้ระดับหนึ่งละเมื่อหลายปีก่อนอะอาม่าล้มแล้วก็โคม่าแล้วหมอก็บอกว่าอาม่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบแต่อาม่าก็อายุเยอะแล้วจะใส่บอลลูนก็มีความเสี่ยงสูงแล้วหลังจากนั้นนะที่บ้านเราก็เลยไปบนกันแล้วอาม่าก็ฟื้นพวกเราก็เลยกลายเป็นสายหมู่กันทั้งบ้านเลยงั้นให้เราช่วยหาหมอผ่าตัดเก่งๆให้นะไม่ต้องหรอกพออาม่าฟื้นอ่ะอาม่าก็ยืนยันเลยว่าจะไม่ผ่าตัดเด็ดขาดเพราะกงเคยผ่าเราเสียพวกเราก็ทำได้แค่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตามที่อาม่าขอเนาะอาม่าคงดีใจเนาะที่ทุกคนทำตามที่อาม่าขอพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดมาม่าอาม่าเป็นไงบ้างอ่ะปังโทรบอกพอดีเลยอาม่าไม่เป็นไรแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นอยู่อยู่เนี่ยก็ลุกขึ้นมาจัดบ้านซะงั้นแหละแล้วก็วูบไปเลยแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะหมอบอกว่าพักผ่อนน้อยก็เลยให้แอดมิดไปก่อนส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะขอให้ละเอียดอีกครั้งนึงสวัสดีครับสวัสดีครับอาม่าล้มทำไมอ่ะสองไปอยู่กับอากงเหรอไหนบอกว่าจะรอพอมีลูกมีผัวก่อนไงตื่นตูมทำไมอ่ะอาม่าไม่กลัวหรอกความตายอ่ะแต่อาม่าเสียดายที่จะไม่ได้เห็นหรือมีผัวมากกว่ามาสวัสดีครับอาม่านี่เมฆว่าที่ผัวพลอยไงอาม่าสบายใจได้แล้วนะในที่สุดลุยก็ทำความฝันให้อาม่าเป็นจริงแล้วโอ้ยดีใจจังเลยอาม่าได้เห็นหลานเขยก่อนอาม่าตายแล้วขอบใจมากนะเมฆที่มาส่งแกกลับไปเลยก็ได้
ไหนบอกว่ามีอะไรจะบอกทุกเรื่องไงเรื่องอาม่าเหรอก็เราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอะไรก็เลยไม่ได้บอกพลอยทำให้เราคิดถึงตอนที่พลอยไปหลอกคำกับพลอยแสกจนทำให้สองคนนั้นต้องมารับงานตอนที่พลอยคิดหาวิธีที่จะจบม.6 โดยที่มาขอร้องเราวันไหว้ครูหรือว่านี่มันก็เป็นแค่อีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้อาม่าสมหวังสุดท้ายเรามันก็เป็นแค่มิชชั่นหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเธอคอมพลีทใช่ปะเฮ้ยเมฆใจเย็นๆดิเราไม่ได้โกหกอะไรเมฆเลยนะเราก็แค่บอกไม่หมดเหนื่อยนะเว้ยถ้าคบใครเราต้องรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ทุกวันราตรีสวัสดิ์นะพลอยสวยสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่ที่ยอมบอกว่าเมฆอยู่ไหนแล้วก็ที่เปิดใจยอมรับหนูพลอยสวยฉันมีบางอย่างที่อยากจะบอกให้เธอรู้ตอนมัธยมนี้เมฆเขาชอบเธอมากเลยนะเวลาเขากลับมาจากโรงเรียนเขาจะมาเล่าให้ฉันฟังประจำเลยว่าวันนี้พลอยสวยทำอะไรเจ้าเล่ห์งองแงแกล้งใครบ้างแต่พอเขาไปได้ยินว่าเธอไปพูดกับเพื่อนของเธอว่าคบกับเขาเพราะว่าจะได้จบม.6 นี่เมฆเขาเสียใจมากเลยนะเธอรู้ไหม
ท่านประธานคะคือหนูไม่ได้ตั้งใจเลยแต่เขาก็ยังหวังแหละว่าถ้าได้คบกับเธอหลังจากจบม.6 ไปแล้วเธอคงจะชอบเขาจริงๆเขาถึงได้โทรศัพท์ไปสารภาพรักกับเธอไงแต่มันก็น่าเสียดายแหละที่เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นหนูก็เสียดายเหมือนกันค่ะพอเธอกลับมาถึงได้รู้ว่าเรื่องที่เข้าใจผิดว่าเธอไปคบกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเธอก็ยังจะมาตามจีบเขาแต่ลูกฉันก็ยังหวังนะว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นความต้องการจริงๆของเธอคือหนูถ้าเธอไม่ได้ต้องการเมฆจริงๆปล่อยลูกชายฉันไปเถอะถ้าเธอไม่ได้ต้องการเมฆจริงๆปล่อยลูกชายฉันไปเถอะคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ให้ตีไปเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะฉันว่าแกอย่าฝืนเลยโอ้ยสวยๆยังแกเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ถ้ามันหาได้อ่ะมันคงไม่สวยมาจนป่านนี้หรอก